ละหมาดกออิบนี่ก็มีความเห็นที่ต่างกันระหว่างอุลามานะครับอุลามาบางท่านบอกว่าละหมาดกออิบได้ตลอดใครไม่สามารถละหมาดกออิบไปเลยกออิบนี่ก็คืออาจารย์อับดุลนี่อยู่อยุธยาแล้วก็ญาติเขาอยู่กรุงเทพญาติเราที่เสียชีวิตอยู่กรุงเทพแล้วมากรุงเทพไม่สะดวกก็ละหมาดกออิบไปเลยมีอุลามะนี่อุลามะบางท่านนะครับแต่ทัศนะที่ถูกต้องที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับว่าการละหมาดกออิบเนี่ยในกรณีจำเป็นกรณีจำเป็นที่มัยยิตเนี่ยไม่มีใครละหมาดให้เขาอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยนบีก็คือเหตุการณ์อันนะญาชีเป็นกษัตริย์ของเอธิโอเปียนี่นะครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่มีใครละหมาดให้เขาเพราะเขาอยู่ในแผ่นดินที่ยังไม่มีมุสลิมเลยนบีก็เลยประกาศกับซอฮาบะห์ที่มะดีนะห์ว่าอันนะญาชีเสียชีวิตไปแล้วกูมูฟะซัลลูอะลาซอฮิบิกุมจงลุกขึ้นละหมาดให้พี่น้องของเราซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตต่างแดนเนี่ยมีเยอะแยะแต่นบีไม่เคยทำแบบที่ทำกับนะญาชีแสดงว่าการที่จะละหมาดกออิบนี่นะครับสำหรับมัยยิตที่ไม่ได้รับการละหมาดในดินแดนนั้นที่เขาได้เสียชีวิตแต่ถ้าว่าเขาละหมาดกันแล้วที่มาเลเซียละหมาดกันแล้วนี่นะครับเราไม่ต้องละหมาดเอาแล้วเราจะทำอะไรครับเราก็ขอดุอาให้เขาเราก็ขอดุอาให้เขานี่ก็ถือว่ามันทดแทนเรื่องละหมาดอยู่แล้วนะครับ